ดูถ้านั่งชิวๆจิโน่นั่งไงถ้านั่งชิวๆครับไหนลองหันมายิ้มให้จิโน่หน่อยสินี่เพลงเรายอดอยู่เท่าไหร่คุณหวังไว้เท่าไหร่ครับ10ล้านได้ต้องใจหวังเหมือนกันนะล้านวางคืนไหมได้ได้จ้ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องจิโน่เชียร์เหมือนเดิมครับก็วันนี้ผมมาถ่ายคลิปเบื้องหลัง MV เพลง Stella ครับผมของวงเดชของผมเองนะก็คือเป็นค่ายเดชนั่นแหละก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเบื้องหลังว่ามีอะไรบ้างก็ทำอะไรกันบ้างผมตอนนี้ก็ทยอยมากันหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนว่าในห้องมีอะไรบ้างแล้วเล็กแค่ไหนหรืออะไรไปดูครับเดี๋ยวไปดูนี่คือสภาพผมห้องมินิมอลไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยดิว่ามุมเป็นยังไงนี่ในห้องข้างหลังเป็นเตียงอันนี้หรือไม่จะนั่งบนเล็กมากแล้วทางเดินเป็นยังไงตอนขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูตอนขึ้นมาทางเดินเป็นแบบนี้แล้วข้างบนน่าจะมีมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้ห้องหนึ่งสวัสดีครับ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 แล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาทางนี้จากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ห้องนี้น่ารักครับผมตอนนี้ก็เซตที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูที่นั่งใหม่เราเนี่ยก็ตอนนี้ได้เก้าอี้ใหม่มาตัวหนึ่งแล้วท่านนั่งมุมนู้นไปสองทางนู้นมาแล้วก็พวกเราก็มากองอยู่บนเตียงครับผมตามระเบียบเดี๋ยวแนะนำตัวครับผมก็เริ่มจากคนนี้แล้วผมตัวตั้งตัวตีไปครับผมเน่ใช่ครับผมเน่ครับลืมชื่อตัวเองไม่ใช่อะไรใครครับเนี่ยสวัสดีครับผมเอกพันธ์ครับบิวเวทชื่อจริงด้วยเอาบีมเป็นมือเบสวงนี้ครับชื่อบีมมือเบสครับผมแล้วนี่เน่เป็นไอ้ผมเป็นมือกีตาร์กับนักร้องนำครับเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยจริงๆแล้วอันนี้นานานี่ค่ะนานาเป็นขอรัดค่ะขอรัดมีโปรดิวเซอร์อีกคนนึงนะแต่ไม่มาเดี๋ยวโปรดิวอีกคนนึงมาชื่อแม็กครับผมแต่น้องเขาไม่มานะแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานตะกล้องอยู่เช็ดฉากที่นู่นแล้วและคนนึงที่ยังไม่มาคือนางเอกของเราเองนะครับผมนี่ลูกโปรดิวเซอร์เราเองนี่ลูกโปรดิวเซอร์นี่ประกาศโปรดิวเซอร์หายแล้วผมอันนี้เวลาเข้า MV ก็จะถือป้ายโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะใช่เมียทำไมโปรดิวเซอร์โอ้เขินเขินครับเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่าย MV ครับผมว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้ก็จะเป็นแต่งหน้าแต่งตาอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เซตเลยแล้วกันตอนนี้ผมก็ถึงโลเคชั่นถ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะบอกว่าแต่งตัวทำผมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็สภาพหน้าตาผมตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมทรงเองเลยก็เดี๋ยวเช็คไมค์แป๊บโอเคเข้าปกติก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปสถานที่ถ่ายครับผมที่โลเคชั่นนะตอนนี้อยู่ที่สวนจุฬาผมเพิ่งแซงจุฬาเลยที่มันเป็นสวนปลอดใจกลางกรุงเทพเลยไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันใช่ถูกหรือเปล่าอยู่ข้างจุฬาแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูกันว่ามันถ่ายตรงไหนกันตอนนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนกันเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าบอกว่ามาผิดโล oh, no. ตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอถ่ายครับผมต้องถ่ายคู่กับน้องนางเอกเดี๋ยวแปะลิงก์เขาไว้ให้ก็รอเห็นหน้าเห็นตาก่อนเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆผมว่าตรงนี้มีอะไรบ้างก็เหมือนจะมาอยู่ตรงใกล้ๆสวนจุฬาเหมือนเป็นชายหน้าเท้าตรงเนี้ยเนี่ยผมข้างหลังก็จะเป็นเหมือนศาลเจ้าตรงนี้เป็นศาลเจ้าแล้วก็ข้างบนเป็นหลังคาจีนสวยๆเลยนี่เขาถ่ายอยู่ข้างบนนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันไปผมจะพาไปเก็บเบื้องหลังครับผมว่าเขาถ่ายอะไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้นะคือไปดูเดี๋ยวอยากจะถามทุกคนว่าตรงเนี้ย
้ากับผมจริงๆเหรออยากรู้อ่ะเข้าปะเข้าอยู่คือไม่เข้าใช่ไหมตกลงเข้าปะน้องผมบอกว่าเข้าอยู่อ่ะเออไม่เข้าดีผมไม่ค่อยชอบส่งเนี่ยมันดูแปลกๆอ่ะปกติผมทำแต่ทูบ็อกซ์แล้วแบบเปิดไม่ค่อยเปิดเหม่งขนาดนี้ครับผมก็หาไว้แหละไม่เหมาะเหมือนกันทรงนี้เดี๋ยวเป็นซีนกลางคืนแต่ตอนซีนกลางคืนค่อยกลับไปทำทรงเดิมดูหน้าพี่ดีโคตรขาวอ่ะเราก็ขาวขึ้นนั้นเนี่ยแต่งหน้าแล้วว่าแหละไปแสงสวยมากเลยตรงนี ครับผมตอนนี้ผมก็เสร็จโลที่ดาร์กต้นถาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนโลไปที่สวนจุฬาที่ผมเดินมาตอนแรกจะรีบไปตรงนู้นผมเพราะว่าจะไม่ทันแสงแล้วนะตอนนี้คือแสงใกล้หมดแล้วเดี๋ยวก็รีบไปเลยครับผมไปเฮ้ยผมอันนี้น้องนะเอมีเราเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์น้องแล้วก็ให้น้องเขาฝากไอจีไอจีเลยครับผมก็สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฝ้ายนะครับผมแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้15ปีนี้15เราขอฝาก IG หน่อยครับIG FAIISS_ โอเคตามไว้เลยครับผมก็กอดูเอานะเดี๋ยวผมลงไว้ให้แปะไว้ให้ตรงนี้แล้วกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปถ่ายต่อกันเดี๋ยวไม่ทันเสร็จแล้วไปๆๆขอนั่งชิวๆไงแบบถ้านั่งชิวๆอ่ะจะนั่งชิวๆตอนนี้เรากำลังรอจีโน่ถ่าย MV อยู่ครับแล้วผมก็กับเพื่อนก็กำลังนั่งรอแบบร้อนมากบรรยากาศตอนนี้จีโน่กำลังนั่งบีฟงานกับนางเอกอยู่ครับก็แบบของเพื่อนผมที่เพิ่งเดินมาถึงมันร้อนมากเลยครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับฝากฟังเพลงชื่อเพลงอะไรนะสเตล่าครับฝากฟังเพลงสเตล่าด้วยครับขอบคุณครับนายก็ชิลครับก็ชิลไม่มีอะไรเขาชอบหันมายิ้มแห้งให้ผมครับไม่เชื่อดูครับดูไหนครับไหนลองหันมายิ้มให้จีโน่หน่อยสิเออเขาจะยิ้มแบบนี้ใส่ผมนี่ผมก็ไม่อยากจะโม้นะแต่ผมก็แบบมีช่างซับเงินส่วนตัวครับไม่อยากจะดูครับช่างครับผมส่วนตัวดูครับนี่คนนี้คงใส่ต้องแบบซับเสร็จแล้วต้องให้รางวัลทีนึงขอจุ๊บเม่งหน่อยเพิ่งเคยมาถ่ายที่นี่ครั้งแรกผมคือวิวสวยมากแล้วคือโรงเรียนอยู่แค่นี้แต่ไม่เคยมาถ่ายที่นี่เลยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนี่ไอคอนสยามอยู่ฝั่งนู้นส่วนอะไรที่ผมรู้จักอีกสามย่านบ้านของเราอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นแต่แถวนู้นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละสามย่านมิทาวบ้านของเราตอนนี้จีโน่กำลังถ่าย
เอ็มบีกับนางเอกอยู่กำลังแบบสร้างโมเมนต์ที่สวยงามซึ่ง ผมอยากอยู่จุดนั้นมากแต่ผมทำไม่ได้ ไม่ใช่ซีนของผมเพราะซีนของผมถ่ายไปแล้วก็ผมไม่เป็นไรผมยอมแบบอยู่ในซีนที่เท่ๆอย่างผมดีกว่าไม่เป็นไรเพลงหน้าผมแต่งเพลงเศร้าแล้วครับไม่ใช่เพลงหวานแล้วครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วผมคือย้ายโลเคชั่นมาตอนนี้เขาไปใส่ก่อนดูเดี๋ยวไปแล้วสวัสดีครับผมคือพิธีกรภาคสนามขั้นเวลาอีกรอบนึงครับตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับบรรยากาศฝั่งนู้นก็เป็นภาพที่ค่อนข้างสวยงามกับแสงสีเสียงที่สุดยอดมากเลยสำหรับผมก็ตอนนี้เหลือคิวถ่ายอีกไม่กี่คิวก็จะจบงานแล้วครับนี่จีโน่ก็กำลังถ่ายให้จบเป็นคนๆไปอยู่นะครับเหลือมือเบสนางเอกแล้วก็นักร้องหญิงแล้วก็ผมนะครับที่ยังไม่จบนะครับจีโน่น่าจะเป็นซีนสุดท้ายแล้วฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพลงผมเยอะๆครับไม่ต้องแบบกดดิสไลค์นะเอาแค่ไลค์ก็พอฟังเยอะๆครับผมจะทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆครับจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพลงหน้าจะเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆไม่เบื่อแน่นอนครับฝากด้วยครับอันนี้นางเอกเราครับฝากแบบเอาฝากเพลงหน่อยมีเพลงแรกไหมฝากก็ฝากเพลงด้วยนะคะเพลงแรก MB เพลงแรกใช่ไหมเพลง MB เพลงแรกฟังเยอะๆทำท่าปัดผมหน่อยปัดผมแยกวิวหน่อยโอเคครับขอบคุณมากครับคุณอีกคนนึงครับผมลืมคุณไปเลยคุณก็ฝากผลงานเพลงตัวเองด้วยครับเพลงแรกของคุณเหมือนกันครับที่คุณมาร้องฝากไหมครับฝากผลงานด้วยนะครับเพลงดีไหมเพลงดีไหมดีมากค่ะครับสุดยอดครับดีทุกคนจะเป็นนักร้องคุณก็เป็นมือเบสครับฝากผลงานหน่อยครับเพลงแรกป่ะเพลงแรกป่ะเพลงแรกเลยครับโอ้เพลงแรกเลยไม่ไม่ใช่เพลงแรกของมึงเพลงแรกไหมครับไม่ใช่เพลงแรกใช่ไหมเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีที่สุดแล้วครับเฮ้ยที่ทำมามี MV เพลงแรกจริงโอ้โหยอดคือ MV เพลงอื่นนี่คือดีหมดเลยจริงเลยยกเว้นเพลงเราล้อเล่นครับเฮ้ยคุณมีไวเลสอีกอันนึงอ่ะคุณพูดสิคุณบอกผมดิเพลงเรายอดอยู่เท่าไหร่คุณหวังไว้เท่าไหร่ครับ10ล้านได้ต้องใจหวังเหมือนกันนะล้านวางคืนไหมMV เพลงสเตลล่าด้วยนะครับผมก็ฝากเพลงด้วยนะคะปล่อยวันปล่อยวันไหนเดี๋ยวว่ารอดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันชีวิตความใกล้ชิดทำให้เราจับกอด I fall for you a little bit for you it's just hit I don't want to meet จะไม่ทำให้คุณหายจากผมไปทั้งชีวิตขนาดพูดเลยใครต้องเลยเดี๋ยวครับผมอาจารย์แดงแนะนำตัวตัวไหนใช่ไหมลอง YouTube บล็อกไหมเยอะก่อนคุยกันก่อนจ้างเอ๋หน่อยอะไรเป็นไรเดี๋ยวหลบคนก่อนคนเยอะผมอาจารย์แดงกีตาร์ผมอายุ72ปีแล้วครับผมผมรู้ว่ามีคนดูผมเนี่ยเกือบร้อยล้านคนใน TikTok ในอะไรดีใจที่เจอพวกท่านโดยที่ไม่รู้ว่าทำอะไรกันนะฮะผมเดี๋ยวจะก็จะไปตรงนี้เอาละเมื่อท่านอยากได้วิรุณจันทร์ก็จะอวยพรให้นะให้เกิดงามความดีชื่ออะไรชื่อเนยครับชื่อเนยนี่มาทำอะไรกันเนยผมมาถ่าย MV ครับ MV วงดนตรีคณะอะไรเดรสครับเดรส DESS ก็จับกีตาร์หน่อยอาจารย์เสียงเพี้ยนนะยังไม่ได้จูนนะได้ๆอาจารย์ผมก็ร้องเล่นสนุกนะใช่ครับสวัสดีครับท่านผู้เจริญถ่ายรูปกับคนมาเป็นหมื่นแล้วดีใจนี่เธอก็เหมือนทหารมองกล้องนี่ก็เหมือนมันลูกศิษย์อาจารย์มันลูกหลานลูกศิษย์อาจารย์นะขอบคุณครับคนลูกศิษย์ลูกหลานให้เขาคนมาคุยกันนี่ไม่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเจอกองถ่ายแบบใหญ่โตโหล่ะเชิญครับขอโทษครับ sorry นะก็คุยกันเอาละเดี๋ยวผมจะพูดจ้าเอและจะอวยพรให้ท่านจะเอาไปลง TikTok และจะทำแต่ช่วยเชื่อมโยงมาหาดูธรรมะผมด้วยได้ครับผมได้ได้สิ่งที่เป็นคุณงามความดีกับสังคมครับนี่คือลูกหลานทั้งหมดผมนะตัวนี้นะครับ3อาจา
ไม่ใช่ค่ะอาจารย์แดงนี่ต้องเก่าจ้าเอ๋ตัวเองมันมากเฮ้ก็ไม่มีวันนี้อาจารย์เดกีต้าเจ้าเก่ามาพบกับแพทย์ลูกหลานตรงนี้นะครับผมก็ครับผมอากาศกีต้าไม่นิดนึงขออวยพรให้ทุกคนโชคดีขออวยพรทุกคนโชคดีมีความสุขมีปัญญาอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนเข้านิพพานในชาตินี้เถิดนะครับผมนิพพานยังครั้งทุกครั้งกราบหนึ่งฮัลโหลแล้วกราบสามขอให้ทุกคนโชคดีความสุขมีเงินมีทองนะครับผมวันนี้คือพระสัมปทาที่17มีนาคมปี2565มาเจอกันที่ไหนเนี่ยหันไปดูนี่เป็นตรงไหนเนี่ยแถวนี้เป็นงานกินลมกินลมครับกินลมตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มมาเจอที่แถวชิดลมโอ้ตลกมากโชคดีมีความสุขทั้งยุโรนิพพานังนิพพานังกลางทางนะเออนะสองและกราบสามด้วยความรักและเมตตาและความเอาละเดี๋ยวเน่ไปถ่ายฝั่งนู้นนะผมกับนางเอก MV ครับผมดูดิว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพราะว่าเขาต้องเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะผมเดี๋ยวรอดูครับผมก็จบไปแล้วผมสำหรับคลิปเบื้องหลังMV เพลงสเตลล่าครับผมคือเนเน่น้อยหมวกฟางครับเขาบอกว่าตัว MV นะครับน่าจะลงอยู่ช่วงประมาณวันที่ต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าก็ถ่ายเสร็จครับก็จะมีลงแอป Spotify iTunes ทุกแอปพลิเคชันครับแล้วก็นั่นแหละครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับทุกแอปพลิเคชันเลยครับเร็วๆนี้ครับผมตามไปเลยผมก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมดีๆติ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายติดตามผลงานด้วยครับผลงานหน่อยครับการถ่ายภาพครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็เพจพีทแพรตัวเล็กสะพายกล้องนะครับให้เอาขึ้นไปด้านล่างนี่นะด้านล่างนะครับก็ไม่ใช่คนตัดนะครับต้องฝากขึ้นให้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะคะก็รับถ่ายงานทุกประเภทเลยนะคะสนใจก็ติดต่อได้นะคะขอบคุณครับบ๊ายบายครับเย้สไตลิสต์นะครับฝากผลงานหน่อยครับพี่พลอยแบบรับทำอะไรบ้างช่วงนี้รับออกแบบลายสักแล้วก็สไตลิสต์หรือคอสตูมก็ได้ค่ะค่ะ ชื่อพลอยค่ะไอจีไอจีอะไรไอจีพาโพบาว่าค่ะ P A P O B A W A ค่ะครับติดต่อไปทักไหมตอบไหมครับตอบไหมครับตอบค่ะเดฟแต่ตอบช้าหนึ่งโอเคครับผมตอบเร็วค่ะมาเป็นคำตอบตลอดหนึ่งช่วงชีวิตความใกล้ชิดทำให้เราจับกอด I fall for a little bit for you with just hit I don't want to meet จะไม่ทำให้คุณหายจากผมไปทั้งชีวิตขนาดพูดไม่จบสัญญาทั้งวันก็คงจะยังไม่หมดถ้าจะเดิน